สวัสดีค่ะเจอกันกับก้อยทางช่องวารุณีชาแนลวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นเป็นช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะคะถามกันเข้ามาถามว่าการที่เราจะเข้าไปดูคลิปวิดีโอสอนสร้างแพทเทิร์นทางช่องหลักเราจะเข้าไปดูได้อย่างไรเข้าไปดูได้ทางช่องทางไหนเวลาเพื่อนๆเห็นคลิปวิดีโอจะเป็นคลิปสั้นหรือว่าคลิปเรียวสอนสร้างแพทเทิร์นที่ก้อยแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแล้วก็จะเขียนเอาไว้ว่าดูคลิปเต็มได้ทางช่องหลักคำว่าช่องหลักณที่นี้หมายถึงช่องวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นวารุณีชาแนลกดเข้าไปตรงที่รูปโปรไฟล์แบบนี้นะคะวิธีเข้าไปดูถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปวิดีโอนั้นทางช่องจะเป็น YouTube หรือว่าเพจ Facebook นะคะเพื่อนๆเข้าไปตรงหน้ารูปโปรไฟล์หน้ารูปโปรไฟล์วารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะหน้าตาของช่องวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นหรือวารุณีชาแนลเป็นช่องเดียวกันนะคะเป็นรูปลักษณะแบบนี้หน้าตาแบบนี้เพื่อนๆกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์จะเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆเลื่อนขึ้นไปนะคะใช้มือเราเลื่อนหน้าฟีดโทรศัพท์เราขึ้นไปแบบนี้นะเลื่อนขึ้นไปเพื่อนๆจะเห็นคำว่าเห็นไหมคะจะมีโพสต์เกี่ยวกับนะคะเพิ่มเติมเพื่อนๆกดคำว่าเพิ่มเติมนะคะแล้วเลื่อนขึ้นไปนะคะจะมีเพื่อนๆเห็นไหมคะข้างล่างเนี่ยรูปภาพวิดีโองานจิตกรรมการกล่าวถึงถ้าเพื่อนๆกดเข้าไปตรงรูปวิดีโอนะคะเพื่อนๆคะที่เขียนว่าวิดีโอพอกดเข้าไปเสร็จเพื่อนๆจะเห็นวิดีโอหลายๆคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นหรือคลิปเรียวนะคะเพื่อนๆจะเห็นคลิปการสอนสร้างแพทเทิร์นของก้อยนะคะแต่ละคลิปส่วนมากจะเป็นคลิปสั้นประมาณ1นาทีแล้วก้อยก็จะเขียนว่าให้ดูคลิปเต็มทางช่องหลักแทบทุกคลิปเลยนะคะคำว่าดูคลิปเต็มนี่ค่ะดูคลิปเต็มทางช่องหลักกดที่รูปโปรไฟล์ก้อยจะเขียนแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ทำแบบที่ก้อยพาทำตั้งแต่ตอนแรกก็คือกดไปตรงที่รูปโปรไฟล์ไม่ว่าจะเป็นรูปคลิปวิดีโอไหนที่ก้อยอธิบายบอกการสอนไม่ว่าจะเป็นการสร้างแพทเทิร์นกางเกงหรือเสื้อแฟชั่นชุดแสกสร้างแขนเสื้อหรือการเย็บเทคนิคการเย็บแบบต่างๆนะคะก้อยจะทำเป็นคลิปยาวเอาไว้แล้วลงไปไว้ในแต่ละอัลบั้มนะคะแต่ละอัลบั้มที่ก้อยทำเอาไว้ที่ก้อยเขียนกำกับเอาไว้ก็คือจะแยกเป็นหมวดหมู่นะเพื่อนๆกดแบบนี้นะคะพอเข้าไปเสร็จที่รูปโปรไฟล์เพื่อนๆกดตรงรูปภาพจะไปเจออัลบั้มแต่ละอัลบั้มนี่ค่ะก็จะทำเอาไว้รูปภาพของวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นนะคะเนี่ยก็จะเขียนเป็นอัลบั้มเอาไว้เลยแต่ละอัลบั้มก็จะแยกเป็นหมวดหมู่เอาไว้งานเทคนิคการเย็บก็จะอยู่ในอัลบั้มการเย็บนะคะสร้างแพทเทิร์นชุดแสกรูปทรงแบบต่างๆก็จะอยู่ในอัลบั้มการสร้างแพทเทิร์นชุดแสกสอนสร้างแพทเทิร์นก็จะอยู่ในอัลบั้มสอนสร้างแพทเทิร์นเสื้อรูปทรงแบบต่างๆแต่ละอัลบั้มเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยๆนะเนี่ยสร้างแพทเทิร์นกางเกงก็จะมีแต่แพทเทิร์นกางเกงขาสั้นและขายาวนะฮะแพทเทิร์นตามแบบตามไซส์ถ้าเพื่อนๆเลื่อนมาจนสุดแล้วถ้าหมดให้เพื่อนๆกดดูทั้งหมดนะฮะแต่ละอัลบั้มจะเป็นช่องให้เพื่อนๆเป็นช่องสี่เหลี่ยมให้เพื่อนๆได้เลือกชมได้เลยนะฮะนี่ค่ะอัลบั้มแค่วิธีสร้างแพทเทิร์นกระโปรงก็จะอยู่ในอัลบั้มแพทเทิร์นกระโปรงแพทเทิร์นผ้าถุงสำเร็จจะอยู่เป็นหมวดหมู่แขนเสื้อก็จะอยู่เฉพาะแขนเสื้อพอกดในอัลบั้มเข้าไปนะคะแต่ละอัลบั้มจะมีคลิปวิดีโอในอัลบั้มนั้นๆเป็นหมวดหมู่เป็นร้อยๆคลิปนะคะวิธีสร้างแขนเสื้อแขนเสื้อแฟชั่นแขนเสื้อไทยเรือนต้นวิธีทำแขนตุ๊กตาวิธีทำแขนกระบอกวิธีทำแขนพองบนพองล่างจะอยู่ในแต่ละอัลบั้มนะคะอยู่ในแต่อัลบั้มเป็นหมวดหมู่นะคะและวิธีสร้างแพทเทิร์นชุดแสกนี่ค่ะก็จะอยู่เป็นแต่ละอัลบั้ม
แต่ละคลิปความยาวประมาณ 20-30 นาทีเป็นคลิปยาวหรือว่าช่องหลักที่ก้อยเขียนเอาไว้นะคะในคลิปสั้นถ้าเพื่อนๆไปเจอคลิปสั้นสอนการสร้างอะไรสร้างแพทเทิร์นกางเกงหรือสร้างแพทเทิร์นเสื้อหรือแขนเสื้อให้เพื่อนๆเข้ามาเลือกอ่านดูว่าในแต่ละอัลบั้มก้อยเขียนว่าอย่างไรอัลบั้มแพทเทิร์นเสื้อก็กดเข้าไปตรงหน้าปกเลยเนี่ยก็จะมีแขนเสื้อในส่วนของรูปทรงรูปปกเสื้อเป็นร้อยๆเป็นพันๆคลิปเลยนะคะเป็นคลิปวิดีโอเต็มสอนสร้างแพทเทิร์นเป็นช่องแบ่งปันนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดโอกาสนะคะการเข้าไปดูคลิปวิดีโอแต่ละคลิปชอบคลิปไหนเพื่อนๆกดออกไปแชร์ออกไปตรงหน้าโปรไฟล์ของเพื่อนๆหรือหน้าฟีดของเพื่อนๆได้เลยนะคะเพราะว่าก้อยทำเอาไว้ให้แล้วเป็นสาธารณะไม่ใช่วิดีโอส่วนตัวนะคะเพื่อนๆทุกคนสามารถเข้าไปรับชมได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดเดรสสอนสร้างแพทเทิร์นเสื้อและกางเกงแบบต่างๆนี่ค่ะปกเสื้อปกปีกนกปกกล้วยหอมก็จะอยู่นี่ค่ะบอกละเอียดถี่ยิบเลยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะนี่ก็จะเป็นการสอนสร้างแพทเทิร์นผ้าถุงสำเร็จนี่ค่ะป้ายเปิดก็จะอยู่ในแต่ละอัลบั้มวิธีเข้าไปรับชมเพื่อนๆคงจะเข้าไปรับชมได้กันแล้วนะคะเพื่อนๆมือใหม่ที่ถามกันเข้ามาก้อยก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจนะแต่ละคนถามกันเข้ามาว่าเข้าไปแบบไหนหรือว่าต้องชำระตังค์การเข้าไปดูตรงนี้นะคะสาธารณะเพื่อนๆกดเข้าไปดูได้เลยนะคะตรงจุดนี้เพราะว่าเป็นช่องแบ่งปันก็จะแบ่งปันให้เพื่อนๆดูตามหน้างานที่ก้อยทำนะคะว่าแต่ละวันก้อยทำงานแบบไหนก้อยก็จะลงคลิปให้เพื่อนๆดูแบบนั้นดังนั้นถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดโอกาสดีๆในการเรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นหรือเทคนิคการเย็บผ้าเพื่อนๆก็กดติดตามช่องไว้กดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะผลประโยชน์ของเพื่อนๆทั้งนั้นนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ